สวัสดีครับขอต้อนสวรััสบดีเข้คารสัู่บ Road to First Dark นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะของเสียงเบาป่ะเนี่ยเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนเทปแรกนะครับของเคนคิวขึ้นดั้งนะครับเป็นช่วงที่เราจะมาคอมเมนต์เกมกับทางบ้านนะฮะวันนี้ก็เป็นคิวของคุณไนท์นะฮะหายหน้าหายตาไปนานนะครับตาไปนานก็เลยวันนี้เรามาเอาเกมจากทางบ้านมาซึ่งเป็นเกมคิวนะอันนี้ต้องบอกก่อนเกมคิวเราไม่คอมเมนต์เกมดั้งครับเลผยมเดี๋ยวเราเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนครับเอาคิวนี่แหละดีแล้วเอาคิวนะฮะก็คือตามคอนเซปต์เลยชื่อคิวคืออันนี้ตั้งชื่อกันเนี่ยเราก็บอกว่าให้มันล้อกับชื่อเพจหน่อยละกันเนาะเพราะว่าเราก็จะอยากจะให้นะครับคิวเนี่ยขึ้นดั้งกันได้เร็วขึ้นนะครับทางหนึ่งนะอีกทางหนึ่งก็เใลช่ยครับทำกใชาร่เอาเกมคิวนะครับที่ทางบ้านส่งมาเนาะมาคอมเมนต์กันว่าเอ๊ะมันมีจุดตรงไหนที่น่าสนใจหรือว่าเอาไปพัฒนาเพิ่มเติมนะครับใช่ครับวันนี้ก็มี2เกมเนาะมีทางบ้านส่งมาให้เรานะฮะครับเป็นเกมของผมไม่แน่แใจต่ว่าเนี่ยเกเขมาแชรื่อกอะไรคอื่อะเป็นลูกเพจแฟนมันแท้เรานะฮะคุณจักริดสุวรรณรัตน์นะครับจากสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กผมด้วยแต่ว่าก็ทักทายกันตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัจสักดีกิจคุด้ณวยจไมั่รกู้ริดเขาดูหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอว่าอมีแต่ทักทถา้ยาเข้ามาแล้วก็รายงานตัวด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเข้ามาแล้วตอนนี้ตัดหน้าเข้าหน้ากระดานครับเกมนี้คุณจักริดถือขาวเล่นใน W ประดุกนะครับอ๋อไอดี5คิวอีกคนไอหนึ่ดงีสรีะดับดห้าคำนิะวฮะสีดำนี่เป็นชื่อว่า FJ ชเวของเกาหลีไปไอดีเกาหลี5คิวเหมืออ๋นอกัสนรุปคุณจักริดนี่คุณจักริดนี่ถือหมาขาวฮะใช่แล้วโอเคครับโอ้สวัสดีครับพี่เก้ครับนครปฐมรายงานตัวนะฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาดูเกมแรกกันเลยดีกว่าว่าครับคุณไนท์จะให้ความคิดเห็นยังไงเกมนี้ครับแล้วก็มีจุดควรแก้ไขเริย่ังมไงแอบดูมาแล้วนิดนึงนะครับแอบดูมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้มีจุดไหนบ้างที่น่าจะต้องมีการปรับแก้ไขหรือว่าพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมักดำเปิดก่อนไม่มีอะไรเปิดเกมทั่วไปดำก็โจมตีมุมขาวรับธรรมดาดำก็สไลด์ขาวหนีบกลับนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าดำเดินออกมารูปนี้เนี่ยดำรูปนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะเดินเข้าสามสามกันนะครับลักษณะแบบนี้ใชแล่้วก็โจเซกิมันก็จบกันที่รูปนี้นะครับรูปแบบง่ายๆมาตรฐานตรงนี้นะครับซึ่งดำเนี่ยก็มักจะเดินล้อมมุมเพื่อดักบันไดแล้วให้ขาวกินเม็ดสิบเป็นอะไรทํานองนี้ครับออกมารูปนี้ซึ่งดำก็จะได้มุมแล้วก็ขาวได้กําแพงอิทธิพลซึ่งเป็นรูปปกติทั่วไปแต่ในเกมจริงเนี่ยหมากดำเลือกที่จะกระโดดออกมานะครับกระโดดออกมารูปเนี้ยแล้วกลายเป็นว่ารูปห้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันกลับกลายเป็นรูปที่เหมือนว่าเหมือนก่อนหน้านี้ครับแล้วมันย้อนกลับมาที่นี่นะครับแล้วขาวเลือกหนีบดำกระโดดขาวรับแล้วรูปนี้ปกติดำควรจะมาค้ำบ่าที่นี่ถึงจะเป็นสุดมุมปกติแต่ดำไปเลือกสไลด์ดำเลือกไปสไลด์มันนยะ้คอรนับรูปกันเนาะรูปนี้ซึ่งเป็นย้อนรูปใช่ดำสไลด์เนี่ยรูปนี้ปกติดำสไลด์ก่อนจะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าสไลด์แล้วเล่นตามสุดมุมปกตินะครับมันจบมารูปนี้นะเหมือนอนาคตอย่างนี้เนี่ยขาวกลับมาตัดที่นี่นะครับปรากฏว่าไอ้เม็ดสี่เนี่ยกับห้าไปเดินแลกกันในมุมเนี่ยดำไม่เหลือสามสามให้เดินแหละกลายเป็นสี่กับห้าเนี่ยตายฟรีเพราะฉะนั้นรูปนี้ปกติสี่กับห้าเขาจะไม่แลกกันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อผมไปกดปิดโอ้ยขอโทษครับอ่ะต่อทีมวิวใหม่นะครับระวังลายหลุดนะฮะโอเคกลับมาละโอเคครับกลับมาตรงนี้ต่อเนี่ยกลายเป็นว่าสี่กับห้าไปแลกกันเนี่ยไม่เหลือสามสามไว้ให้เขาเพราะว่าถ้าสี่กับห้าไม่แลกพอเดินรูปนี้เสร็จเนี่ยเม็ดสี่เม็ดดำเนี่ยควรจะกระโดดเข้าสามสามทำรอดได้พอดีนะครับใช่นี่กลับมาที่เกมจริงเนี่ยมาที่เกมจริงเพราะฉะนั้นรูปเมื่อกี้เนี่ยขอโทษนะครับเกมจริงอยู่ไหนอยู่ที่นี่
เกมจริงพอเดินที่นี่นะครับเม็ดต่อไปที่ดำควรเดินเนี่ยดำตรงที่นี่ก่อนต่อไปตาดำเนี่ยดำไม่ควรเล่นตามสูตรบูมคือไปค้ำบ่าเม็ดแปดแล้วก็ต้องหนีบกลับที่นี่แต่พอหนีบกลับเนี่ยดำเนี่ยยังไม่รอดนะครับเปิดเกมแล้วยังไม่รอดเนี่ยก็มีโอกาสโดนเขาถูกโจมตีเพราะฉะนั้นเรียกว่าดำมีปัญหาดำก็ขาดทุนเขาเรียกว่าขาดทุนรูปร่างนิดหน่อยแทนที่มันจะรอดเคลียร์ไปเลยเนี่ยกลายเป็นเชฟที่ดำเนี่ยก็ยังไม่รอดถามว่าขาวก็ยังไม่รอดแต่ว่าดำก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะขาวก็โดดออกดำมินี่เหมือนจะเชื่อมได้นะดำเหมือนจะเชื่อมได้ขาวตัดที่จริงขาวน่าจะเดินลักษณะประมาณนี้นะครับเดินสามเหลี่ยมโง่เดินเม็ดคูตัดที่นี่ถ้าดำไปรับเนี่ยเราค่อยเดินล้อมอย่างนี้จะล้อมได้แล้วเกิดเดินอย่างเกมจริงเมื่อสักครู่เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ารูปนี้ดำจะแรกเนี่ยก็อาจจะออกรูปแบบนี้แล้วก็โดนตัดที่นี่แล้วก็โดนตัดแบบนี้ซึ่งขาวน่าจะชอบอยู่กำแพงใหญ่นะครับเกมจริงเนี่ยเป็นการสู้กันเลยไขว้กันเลยพอไขว้เสร็จตรงนี้เนี่ยออกมารูปนี้นะออกมารูปนี้ซึ่งเป็นรูปนี้แล้วมันขาวออกมาดีมากนะครับขาว24เป็นนี้เนี่ยเป็นที่จับกินดำได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ากินได้2ทางครับกินทั้ง A แล้วก็กินบันไดที่ B ก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นดำเนี่ยไม่ควรเดินสู้แบบนี้แต่แรกนะครับดำเม็ดที่25เนี่ยจะมีปัญหาหน่อยดำ23เนี่ยมีปัญหาหน่อยอาจจะต้องเดินเม็ดต่อออกที่นี่เพื่อที่จะสู้นะถ้าอยากสู้จริงๆต้องเดินลักษณะนี้ขาวต้องทำรอดก่อนควรสู้ลักษณะนี้ออกมาดีที่สุดแต่ว่าออกมารูปนี้ก็รับได้กว่าเกมจริงอะครับก็ดูดีกว่าเกมจริงนิดหน่อยออกมาดูดีกว่าเกมจริงขาวอาจจะกระโดดทำรอดแล้วดาวเราดำก็อาจจะเดินล้อมกลุ่มนี้สู้กันต่ออย่างนี้ดำยังพอสู้ได้ดำพอสู้ได้แต่พอเป็นเกมจริงเนี่ยเกมจริงเนี่ยไปเดินผิดแบบมหาศาล25กระโดดออกที่นี่เนี่ยโดนกินบันไดแล้วขาวกินบันไดได้นะปุ๊บ17 19เนี่ยตายแล้วพอ17 19ตายไอ้ดำทั้งยวงทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยพอจะสู้กันอย่างนี้มันต้องอ่านหมากให้ขาดอ่านหมากให้เคลียร์กว่านี้นะครับเดินเคลียร์ตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ดำเดินไม่ค่อยดียังจะหนีด้วยนะฮะตามไปกินก่อนเดินนี่หนีหน่อยเพิ่งนึกได้เขินไปดักแล้วขาวก็เดินล้อมเลยดำ31ก็คือขายตอนแรกตาย2เม็ดตอนนี้ตาย4เม็ดจริงเดิน31ก่อนเลยก็ได้น่าจะดีกว่าไปเดินให้ตาย4เม็ดนะครับจังหวะนี้ดำกลับมาเดินล้อมมุมก็ไม่ได้แย่อะไรสำหรับดำนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่รอดเท่านั้นเองมุมซ้ายบนเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับขาวกินเป็นนี่คือชัดเจนมากว่าจะตัดไม่ต้องกินก็ได้จริงแล้วขาไม่ต้องกินขาเดินอะไรก็ได้เดินเชื่อมก่อนถ้าโจมตีเนี่ยเดินเชื่อมเขารับแล้วก็เดินล้อมๆแบบนี้แค่นี้ผมว่าดำน่าจะเจ็กอักเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรว่าเจ็กอัก เจ็บหนักนะครับไม่แน่แล้วเจ็บหนักเรียบร้อยอย่างนี้โอ้โหคางเหลืองอะครับต้องใช้คำว่าคางเหลืองไปไหนไม่ได้ต่อให้รอดก็ออกมาเป็นรูปร่างที่อุบาทนะครับสมมติว่ารอดสมมติได้เล่นเลยว่ารอดสมมติว่าให้เดินเยอะๆแล้วมันรอดให้เดินเยอะๆแล้วมันรอดให้เดินเยอะแล้วมันรอดได้ต่อให้รอดออกมาในขาวยังได้กำแพงอันเบลเลิ่มข้างนอกเลยครับอันนี้คือเดินแบบคิดซะว่ามันรอดนะครับยังได้ข้างนอกที่ใหญ่เลยซึ่งอันที่จริงเนี่ยแนวคิดที่ถูกต้องจริงแล้วเนี่ยเมื่อหมากเป็นลักษณะเนี้ยเราต้องไม่คิดว่าจะฆ่ายังไงนะครับแต่เราต้องคิดว่าจะล้อมยังไงแล้วก็ค้ากำไรยังไงมากกว่าขาวคนจะคิดที่จะล้อมแบบนี้แล้วก็เอาไปค้ากำไรข้างนอกแบบนี้จะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องในการเล่นโกถ้าเขาตายเนี่ยจะเป็นกำไรขั้นกว่านะเป็นกำไรขั้นกว่าใช่แต่ไม่ใช่คิดจะกินกันนะครับเพราะหมากล้อมเนี่ยไม่ได้ชนะที่การกินแต่ชนะที่พื้นที่ที่ได้เกิดจากการโจมตีแล้วก็ค้ากำไรนั้นถึงจะถูกต้องตามคอนเซปต์นะครับดังนั้นเนี่ยขาเดินนี่นะครับขาเล็งโจมตีแต่ผมคิดว่าเขาคงอยากกินมากกว่าดำเชื่อมขาเมนนี้ถ้าจะเล่นจริงแล้วเนี่ย ก็ต้องล้อมเลยครับต้องเดินก่อนนะเดินก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าเหมือนเดิมคอนเซปต์ครับชื่อหมากของเราคือหมากล้อมเนี่ยดังนั้นคนที่ล้อมได้มันได้เปรียบอยู่แล้วมันจะได้เปรียบอยู่เสมอดำจำเป็นต้องทำรอดไม่รู้เขาจะรอดยังไงอาจจะสมมติว่าตีเป็นว่าเขารอดนะครับตีว่าเขารอดไว้ก่อนสมมติว่าเอาสมมติว่าไอ้ดำมันรอดแล้วกันแต่รอดเสร็จขาวเนี่ยขาวหนึ่งก็สามารถไปค้ากำไรสร้างพื้นที่บริเวณภายนอกได้แลกเปลี่ยนกันออกมาดำรอดแค่2แต้มขาวหนึ่งกับ7ไปทำงานร่วมกันสร้างพื้นที่ข้างนอกใหญ่ๆอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่คิดว่ามันจะตายยังไงแต่ต้องคิดว่าจะให้เขารอดวิธีไหนเราได้อะไรกลับมา
แล้วไอ้คำว่าอะไรเนี่ยเราเอาไปค้ากำไรไปขยายพื้นที่ต่อที่ไหนอันนั้นถึงจะถูกต้องเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องถ้าเป็นรูปเนี้ยดำทำอะไรไม่ได้ดำได้แค่ต้องทำรอดโดนบีบมาคำไม่ทำรอดเล็กๆแล้วก็ได้เราขาเนี่ยได้พื้นที่ข้างนอกขนาดใหญ่เกมขาก็จะดีกว่าแต่ถ้าไปเดินลักษณะมากินเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสสู้ได้มากกว่านี้นั้น36เมตรนี้ต้องเดินล้อมก่อนไม่งั้นจะกินที่34ทำไมเพื่อโจมตีเขาใช่ไหมครับ36เป็นเมตรที่เดินเพื่อความหมายของมันคือการเดินขยายจาก6ออกมาขยายจาก6ออกมาซึ่งถ้าจะพูดถึงการเปิดเกมขยายจาก6ออกมาก็ถือว่าเล็กมากในเมื่อการล้อมที่ A หรือว่าโจมตีมุมที่ B เนี่ยคือจุดที่ใหญ่กว่า36แน่นอนถ้าจะเดินแค่36เนี่ยสู้เดิน A หรือ B จะดีกว่าเยอะเลยใหญ่กว่านะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาเปิดเกมเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังนะครับต้องดูงานด่วนนะครับงานด่วนมาก่อนงานใหญ่ทุกอย่างนะครับการขยายพื้นที่36อาจจะเป็นงานใหญ่แต่งานด่วนต้องมาก่อนนะครับงานด่วนเนี่ยคืองานด่วนก็คือกลุ่มอ่อนแอนะครับเรามาดูกลุ่มอ่อนแอตัวเองก่อนแน่นอนขาไม่มีกลุ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะดูแค่ด่วนของเรานะครับถ้าเราเคลียร์ปุ๊บด่วนเราไม่มีเราต้องมาดูด่วนเขาด้วยเขามีด่วนอยู่ก็ซัดเขาก่อนล้อมเขาก่อนล้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาเดินใช่ถ้าสมมติว่าเราได้ล้อมก่อนที่ซีแคทเนี่ยสมมติว่าอีก36เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ซีเนี่ยต่อไปเราจะไม่อยากเดิน36แล้วนะครับขาวจะไม่อยากเดิน36แล้วขาวจะอยากไปสร้างให้มันใหญ่ไปเลยมากกว่าดังนั้นเนี่ย36นี้เหมือนลักษณะว่ามีโอกาสทำให้มันได้ดีกว่านี้แต่เราไม่ทำเราไปเดินขยายซึ่งมันเล็กด้วยนะครับไปเดินอย่างอื่นแต่หลักๆก็คือถ้าเดินล้อมได้ก็ล้อมไปก่อนดำทำรอดนะดำก็ทำรอดไปรับเม็ดนี้แล้วถ้าจะฆ่ากันจริงๆเม็ดนี้ก็เป็นเรื่องของดีเทลนิดหน่อยนะถ้าโจมตีฆ่าจริงควรจะรับเม็ดนี้มันแตกต่างกันนิดนึงนะถ้าไปรับเม็ด40แบบนี้เนี่ยนี้ดำมีโอกาสเดินสร้างเชฟที่นี่ได้อ่ะ41เดินสร้างเชฟได้นะครับ41สร้างเชฟที่นี่กลายเป็นรูปด้านมีห้องขึ้นมา42ก็ต้องต่อแล้วดำก็กระโดดขาวสกัดจุดเม็ดนี้เป็นเม็ดอีกเม็ดนึงที่บ่งบอกว่าเป็นการเดินที่ผิดแนวคิดนะครับผิดคอนเซ็ปต์เพราะว่าถ้าจะเอาให้ถูกต้องที่สุดแล้วตามคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับเราจะสกัดจุดก็ต่อเมื่อเราล้อมสนิทแล้วก็เบียดแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จริงๆแล้วขาวจำเป็นจะต้องเดินลักษณะหมากเพื่อล้อมก่อนนะครับถ้าเราสอนเด็กๆเนี่ยเวลาทำโจทย์หมากเป็นหมากตายแล้วเราสอนเด็กอยู่3สเต็ปนะครับนั่นก็คือเบียดก่อนเบียดเสร็จแล้วโทษทีนะครับต้องล้อมก่อนล้อมก่อนแล้วค่อยเบียดแล้วค่อยหยอดแล้วก็สกัดจุดเนี่ยอยู่หลังสุดเลยครับล้อมเบียดหยอดสกัดจุดตามสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเราไปเดินสกัดจุดเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหมากดำเนี่ยเดินหนีนะครับจริงๆแล้วดำควรจะเดินออกอนาคตเม็ดขาวที่สกัดจุดเนี่ยจะตายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายังล้อมไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สกัดจุดเด็ดขาดต้องเดินล้อมก่อนพอล้อมสนิทปุ๊บเริ่มคิดจากเม็ดเบียดก่อนด้วยซ้ำไม่ใช่เม็ดสกัดจุดเบียดถ้าเบียดไม่ได้แล้วค่อยคิดเม็ดหยอดไม่มีให้หยอดไม่มีให้กอกยาพิษก็ค่อยเป็นเม็ดสกัดจุดตามสเต็ปนะครับอันนี้เดินผิดสเต็ปจริงๆดำควรกระโดดออกแล้วเม็ดนี้จะตายเองในอนาคตดำไปเดินรับมือขาวเดินล้อมนะครับสังเกตว่าถ้าสมมติว่า44ไม่เดินเนี่ยเราก็ไม่เสียเฉลยฟรีเม็ดหนึ่งใช่ถูกไหมครับกลายเป็น44ตายฟรีเม็ดใช่ตั้งแต่37คือจริงๆ37เนี่ยออกมาก่อนเลยดีกว่าไหมย้อนกลับไป37ใช่ไหมครับย้อนไปให้แป๊บนึงนะครับ37ที่นี่คือจริง37ออกมาก่อนเลยดีกว่าไหมถ้าไม่โดนล้อมเนี่ยถ้าเป็นดีครับดีเดินเลยก็ได้แต่ว่า37ทิ้มไปเนี่ยเขาก็รับอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้า37ถ้าไม่รับก็คือเดินรอดเลยใช่ยังรอดเลยรอดทันทีโทษทีครับเกมจริงเนี่ยเกมจริงออกมาก็ผมชอบขาวนะแต่ขาวควรจะเดินได้ดีกว่านี้เพราะว่าดำเนี่ยอ่อนแอตั้งแต่แรกนะครับล้อมที่นี่ก็เหมือนจะดีแต่ว่าถ้า44มันไม่ไปตายฟรีก็โอเคนะแต่พอ44ไปเดินตายฟรีไอ้เกมแพ้ครึ่งแต้มมานี่ไม่44หน้าโดนเบิร์ดกระโหลกมาก
47แล้วคนจะตายก็ต้องเดินหนีนะครับถูกละแล้ว48มินิทก็ผิดวัตถุไม่ได้ผิดเดินได้ต้องรับไอ้มินิไปขู่เขาเยอะไม่ต้องขู่แล้วดีกว่ากับเดินล้อมเถอะแล้วเดินล้อมเนี่ยเดินจะขู่บ่อยเดี๋ยวมันช่วยเขาเดินล้อมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็เลยล้อมเสร็จข้างนอกมันก็ใหญ่จริงๆเราเล่นหมากล้อมเนี่ยเราที่พูดถึงนี่คือผมบอกหมากขาวนะครับหมากขาวนี้ใช่คุณจักรกิจใช่ไหมใช่ชื่อมันคือหมากล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้เราล้อมเขาได้กับเราไม่โดนล้อมก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยคอนเซปต์การค้ากำไรหรือล้อมแล้วไปทำพื้นที่เนี่ยมันจะตามมาเองแล้วหลักคือเดินผมสังเกตเห็นนักเล่นโกระดับคิวในเมืองไทยเนี่ยหลายคนไม่ได้เล่นหมากล้อมนะครับพี่ต่อแต่กำลังเล่นหมากโดนล้อมอยู่พูดเหมือนพี่โอเลยเออคำพูดนี้ผมก็ได้ยินพี่ๆในที่เป็นครัวสมัครล้อมหลายท่านนะพูดมาแล้วก็มันก็จริงตามนั้นนะอยู่ๆเราจะเดินชอบจังเลยที่จะไปมุดเขาให้ไปอยู่ภายใต้ก้นเขาหรือไปให้โดนล้อมเนี่ยไม่กล้าเดินใช่แล้วก็ไม่กล้าใช่แต่เดินให้ตัวเองถูกล้อมเองซึ่งโดนล้อมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะชื่อคือหมากล้อมแล้วก็ประเภทที่จะกินกันท่าเดียวเนี่ยเห็นบ่อยมากหมากไม่ได้ชื่อหมากฆ่าไม่ได้ชื่อหมากกินอะไรเลยชื่อหมากล้อมแล้วถ้าสังเกตจากชื่อหมากล้อมมันได้บอกวิธีการเล่นให้เรารู้อยู่แล้วว่าล้อมนะครับล้อมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงถ้าเขาเดินผิดเขาเดินพลาดเดี๋ยวเขาก็ตายในมุมเองแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรอเขาพลาดแล้วเดินผิดตายก็ได้แล้วล้อมแล้วค้ากำไรแล้วก็ชนะเหมือนกันต้องชนะด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้คือชัดเจนว่าขาวจะกินone to eat ก็เป็นคิวครับสมแล้วที่เป็นคิวเพราะจะคิวจริงๆกลับมาเดินที่นี่เม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่ไม่ค่อยจะมีพลังถ้าจะเดินจริงแล้วทำไมถ้าจะเดินอย่างนี้แล้วถ้าจะกินเขาจริงแล้วไม่ล้อมลงไปเลยล้อมไปเลยไม่ต้องกลัวเขาตัดก็ถ้าตัดก็เราต้องมีการยืดหยุ่นนะครับหมากล้อมตัดให้เขากินไปเลยก็ได้กินที่นี่แล้วก็กลับมาเดินล้อมที่แลกกันนะครับนี่เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนนะหมากล้อมเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนอย่างนึงสังเกตดำสองสี่หกเนี่ยแลกกับขาวหนึ่งสามห้าเจ็ดถามว่าใครคุ้มเนี่ยขาวสี่ถูกต้องเนี่ยคือ how to หรือว่าคือวิธีการเล่นโกะเพื่อให้ตัวเองชนะนะโดยที่เราไม่ต้องกินเขาก็แลกกันแค่นี้ดำไม่มีทางเลือกด้วยซ้ำในเมื่อดำอ่อนแอดำมันต้องยอมกลั้นใจกินเอาเม็ดเดียวเพื่อให้ตัวเองรอดแล้วขาวแล้วก็ได้โอกาสล้อมค้ากำไรเนี่ยครับวิธีการเล่นโกงให้ชนะอันนี้เม็ด52เนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะโจมตีขาวแต่ว่าก็พวงกับพื้นที่เอ้ยโทษทีนะครับอยากจะโจมตีดำแต่ว่าพวงกับพื้นที่ตรงกลางอยู่สุดท้ายก็เลยไม่รู้อะไรกันแน่ว่าจะมันจะได้อะไรกันแน่ระหว่างตรงกลางกับเดินล้อมเพราะฉะนั้นถ้าลังเลระหว่างพื้นที่กับเดินล้อมเนี่ยให้เดินล้อมก่อนเลยเดินล้อมมันยังสร้างพื้นที่ได้มันยังกดดันเขาแต่เป็น52เนี่ยเขาเรียกว่ามันไร้ซึ่งพลังมันขาดดำไม่ได้กดดันอะไรเลยดำไม่ได้กดดันเลย53ก็พยายามทำรอดอีกซึ่งก็55ก็กระโดดออกตามเกมอันนี้คือโอ้ยเมนนี้น่ารักมากนะครับก็บ่งบอกชัดเจนว่าอยากกินเพราะว่าไปเดินทิ่มขู่ตรงป้องไม้ไผ่เขาแต่ว่าไปเดินเม็ดนี้สามเหลี่ยมโง่ไม่พอเนี่ยดำรับง่ายๆมากด้วยเป็นป้องไม้ไผ่เชฟดีแล้วดำกันเป็นสามเหลี่ยมโง่แทนที่56ควรจะไม่อยู่อะไรแบบนี้ไปเลยเนี่ยรูปร่างดีกว่าถ้าเขากดแล้วถ้ายังอยากกินอีกทีก็ตัดไปเลยนี่นะครับกดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่ามันคือดำจะเดิน2จริงหรือดำไม่เดิน2ดำต้องเดินประมาณนี้อยู่แล้วถอยเพราะว่ายังไงเขาต้องกลัวรอยตัดที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าตัดมาก็ดูแลยากต้องถอยแล้วก็เดินตามอย่างนี้โอ้ยกำไรแต้มเยอะนะครับกำไรแต้มเยอะแค่นั้นเองเมนี้ก็คือจะกินอีกแล้วขู่ผมเห็นขู่มา3ครั้งแล้วนะครับเรียกว่าเป็น thank you move ด้วยดีกว่าเมนี้ว่าดำเดินเชฟพอได้ดำจะป้องไม่ผ่านได้ดำโล่งแล้วดำโล่งแล้วแล้วบางทีขาวลืมไปหรือเปล่าว่าดำเนี่ยเดินแค่ A เขาก็รอดแล้วจริงๆตรงนี้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นไม่สนใจจะล้อมหรือกินเขาละเป็นผมก็น่าจะยอมแล้วรอดไปเถอะแล้วก็โดดเอาบ้านเขาเรียกว่าการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โอเคตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกินเขาได้เรายังมีโอกาสอยู่เรากินทำเลยทำได้ทำแต่ในเมื่อเขาสามารถโต้กลับได้ดีแล้วก็เดินรอดแล้วเราก็ต้องมีแผนสำรองในเมื่อกินไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ปุ๊บเกิดเดดแอร์คิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็ยังจะไปไล่กินเขาอยู่อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีแผนสำรองการโจมตีหรือถ้าจะไล่กินหรือว่าโจมตีให้ดีเนี่ยต้องเผื่อแผนไว้ว่าเขารอดเขาหลุดจากการโจมตีเราไปได้เราจะทำอะไรต่ออย่างตรงเนี้ยพิจารณาปุ๊บดำน่าจะรอดแล้วขาควรที่จะพิจารณาว่างั้นก็วก
เปลี่ยนแผนเลี้ยวกลับเอาพื้นที่แถบด้านบนนี้แทนแล้วมาสู้กันด้วยพื้นที่น่าจะดีกว่านะแต่ถ้าผมจำเกมไม่ผิดเนี่ยขาวจะพยายามกินต่อไปด้วยการทิ่มนะครับเมตร58เนี้ยจริงๆเราไม่ควรทิ่มเพราะว่าทิ่มไปเขาก็รับมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับจริงๆ58 59อาจจะเก็บไว้ตอนมีโคดีกว่าเผื่ออนาคตมีการสู้โคนะครับรีบเดินทิ่มถามว่าทิ่มก็ทิ่มได้แต่ถ้าอนาคตมีโคก็เท่ากับ58มันเสียโคทรีทบังคับโคไปก่อนทีนึงเท่านั้นเองในเมื่อทิ่มเขาก็รับมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่จุดสร้างห้องอันนี้เราไม่จำเป็นใช่ใช่ป้องไม่แผ่ไม่มีทางตัดขาดอยู่แล้ว60เม็ดนี้61 60 61 no comment แล้วกันครับ61นี่หาเรื่องพอสมควรนะเรื่องพอสมควรมากไม่ยอมให้60มีบ้านเลยจริง61เม็ดประเภทนี้เป็นผมก็ในเมื่อคิดเราคิดว่าเรารอดง่ายแล้วเราก็อาจจะเดินขยายรถบ้านดีกว่าค่อยๆเดินใช่ครับถ้าออกมาดูดำใหญ่เพราะว่าขาวก็ทำอะไรกลุ่มนี้ยากนะจะมาเดินล้อมก็เราค่อยหนีมาสักทีนึงก็ได้ถ้ามันทำท่าจะหนีไม่พ้นเราค่อยกลับมาเดินรอดมารอดง่ายแล้วนะครับเพราะงั้นมินเดก็เดินโครงสร้างเดินอะไรก็ได้ล้อมมุมนี้ก็ใหญ่นะครับโจมตีมุมนี้ก็ใหญ่ขยายนี่ก็ใหญ่มาเริ่มเลยหรือมาคอนเฟิร์มมุมซ้ายล่างนี้ก็ยังใหญ่เลยครับใหญ่มากแต่พอดำไม่รู้ว่าดำต้องการอะไรจากหมาขาวถึงไปบุกที่นี่นะครับกลับมินี่ดีโต้กลับมินี่ได้ดีนะครับเดินโจมตีเม็ด61เล่นยาก63ก็ต้องเดินหนี64เดินล้อมกลายเป็นว่าการที่61เนี่ยเข้ามาในบ้านของหมาขาวเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไอ้สถิตภาพกลุ่มกลางกระดานที่มันมั่นคงตอนแรกตอนนี้จะไม่มั่นคงแล้วอันนี้ชักจะไม่มั่นคงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาโดนล้อมจริงๆแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มมีเสียอ้าวนี่เพิ่งรู้ตัว65กลับมารับนะครับ66เม็ดนี้เนี่ยยังไม่ได้เหี้ยมพอจริงๆเดินปิดกลุ่มนี้ไปเลยปิดไปเลยครับพอปิดเสร็จแล้วค่อยคิดที่จะกลับมาล้อมตรงกลางดีกว่าปิดเสร็จแล้วก็สู้กันตรงนี้ก็เสร็จก่อนไม่รู้ดำจะรับยังไงเหมือนกันแต่ว่าขาวขอให้เดินประเภทโอ้เดินนี้ก็โดนตัดแล้วเนาะเดินนี้ก็อาจจะโอ้โหเล่นยากโอ้ยากมากเดินโอ้โหยากโอ้โหเดินนี่ก็โดนตัดเดินออกง่ายๆไปก่อนอะไรประมาณนี้ไปก่อนรอดเสร็จแล้วค่อยกลับมาเดินวกกลับมาล้อมตรงกลางนี้ดีกว่านะครับล้อมเสร็จดำน่าจะกลัวเดินหนีสัก 2-3 รอบเดินหนีสักหน่อยเดินหนีสักนิดนึงอาจจะพอหนีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำรอดอยู่ดีถูกไหมครับพอทำรอบเสร็จเนี่ยเราก็จะค่อยมานั่งคิดว่าไอ้แนวกำแพงของเราเนี่ยมันใช้อะไรได้จะไปโจมตีที่นี่เลยก็ได้อาจจะเป็นเดินตามมาที่นี่ก่อนทีนึงนะครับหวยเขารับแล้วก็ค่อยโจมตีที่นี่ก็อย่างเรียกว่ามีกำไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอเราเดินเม็ดนี้เนี่ยซึ่งมองว่าเชฟมันเป็นแปลกๆอะครับมอง52กับ50พอ52กับ66เนี่ยก็เป็นเชฟตาช้างห่างไกลไปดันแต่ตาช้างที่อยู่กลางกระดานมันใช่แล้วมี65อยู่ด้วยนะครับเดิน64กับ66ก็เป็นตาม้าใหญ่ซึ่งตาม้าใหญ่แล้วมันมี65อยู่เขาเดิน A เขาก็ตัดได้แล้วนั้นเชฟแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยเมคเซนส์ที่จะเดินในเวลานี้นะครับขาวจริงถ้าขาวอยากเดินเม็ดกระโดดเนี่ยการกระโดดง่ายๆที่ B น่าจะดีกว่าโดดง่ายๆที่ B น่าจะดีกว่าไปโดดเรียกว่าทายากไปนิดนึงนะครับดำก็เดินง่ายเนาะดำแค่เอารอดเชฟพังถึงตรงนี้ขาวควรเลิกแล้วเลิกจะไปจับกินอีตรงกลางแล้วเลิกจะไปล้อมด้วยเพราะไม่รู้จะล้อมไปทำไมมันรอดแล้วนะครับดำทำรอดท่านี้รอดไหมเนี่ยอ้าวไม่สนใจด้วยโหอยากจะล้อมเม็ดนี้คือเม็ดเดียวที่ต้องเดินเลยครับ เม็ดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับเม็ดนี้คือทำให้ดำยังไม่รอดแล้วเราในมุมเราเนี่ยรอดแข็งแรงซึ่งกลับกลายเป็นว่าถ้าดำได้เดินเม็ดนี้แทงเข้ามาที่หนึ่งเนี่ยจากที่เราแข็งแรงดีกลายเป็นเราอ่อนแอแล้วเขาแข็งแรงขึ้นมันเป็นสถานการณ์ไปกลับนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วถามว่าล้อมตรงกลางเนี่ยได้อะไรก็ไม่เห็นจะได้อะไรเพราะตรงกลางมันรอดแล้วนะครับตรงกลางมันมีรอดสองทางเนี่ยมันมีเดิน A รอดแล้วก็มีวิ่งออก C โอ้โหวิ่งออก B โอ้โหวิ่งรอดได้สามทางนะเพราะฉะนั้นพอมารอดได้สามทางมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ที่จะล้อมเราแล้วที่เราจะไปล้อมเขาแล้วนะครับไปล้อมที่นี่ดำไม่รับดำเดินออกก่อนโอเคสู้เห็นมันล้อมไม่ได้แล้วกลายเป็นดำสุดท้ายเนี่ยสังเกตกลายเป็นว่าเม็ด70 66 72 74อะไรก็ตามแต่ที่ขาเพิ่งเดินเพื่อล้อมดำเนี่ยไม่ได้เกิดกำไรเลยสักนิดถูกไหมครับดำข้างบนเนี่ย61 69 63เดิน75มามันก็รอดแล้วกลายเป็นตรงนี้เราก็ไม่ได้กำไรในขณะที่ตรงกลางก็
ถึงจะได้ล้อมแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรหมักดำได้แล้วทีนี้ที่ล้อมเนี่ยไม่สามารถจะสร้างกำไรได้เลยเพราะว่าดำหัวโผล่อันนี้เขาเรียกว่าการวางการผิดพลาดเชิงนโยบายที่ตัดสินใจผิดปุ๊บมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะมีกำไรเรากลายเป็นเราไม่เหลืออะไรเลยจริงต้องบอกว่าจังหวะนี้ดำเนี่ยมันพลาดตั้งแต่ไอ้ขาวเนี่ยพลาดตั้งแต่ที่ว่าดันไปคิดจะล้อมดำทั้งที่ดำมันรอดแล้วเนาะใช่ครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องก็รอดแล้วเราก็เห็นว่ามันวิ่งออกมาจริงๆเราคิดเองก็ได้ว่าถ้าเราเป็นดำเนี่ยสมมติว่าเราถือหมาขาวนะครับเราเป็นดำเอ้ยไม่ใช่สิเราจะล้อมเขาเนี่ยเราลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราเป็นดำเขาล้อมเรากลัวหรือเปล่าลองสลับสถานการณ์เอาเราไปนั่งเป็นเขาก่อนแล้วเราเจออย่างนี้เรากลัวไหมแล้วถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเราต้องกลัวก็แปลว่าเขามันไม่ต้องกลัวนี่หว่าพอเขาไม่ต้องกลัวเราก็ไม่เห็นต้องเดินเลยนะครับนี่คือผมคิดว่ามันเป็นลักษณะว่าขาวเนี่ยวางแผนแหละมีแผนการแต่ว่ามันเป็นแผนชั้นเดียวแผนที่มองแต่เพียงด้านเดียวมองแต่ตัวเองคิดได้ตัวเองเดินแต่ยังไม่ได้รีเช็คแผนว่ามันจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นดำไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องพวกนี้เลยสุดท้ายขาไม่เกิดกำไรนะครับถึงตรงนี้เกมนี้ดำดีมากๆแล้วขามีบ้านอยู่หย่อมหนึ่งแล้วถอมุมซ้ายบนกับที่กินไปได้4เม็ดนะครับที่เหลือเป็นของดำทั้งกระดานขาจำเป็นจะต้องเดินลักษณะมาเป็นแอดเวนเจอร์นะครับเข้าไปพังบ้านดำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชนะในขณะที่ดำตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรรักษาบ้านไว้ได้สักหลังน่าจะโอเคละนะครับรับก่อนดำทำรอดเม็ดนี้ก็โอเคขาวพยายามยืนออกมานะครับดำก็ทำรอดตามเกมขาวล้อมนะครับดำกระแทกนี่ขาเม็ดนี้ก็เหมือนเดิมไปตัดซึ่งก็จริงเดินเอาบ้านดีกว่าตอนนี้รับเอาบ้านล้อมอยู่เหมือนเดิมก็รับเอาบ้านดีกว่าอย่าลืมว่าขาวเขามีทางล้อสองทางมันเป็นภาษาโกเขาเรียกมิอายนะครับพี่ต่อใช่ไหมมิอายเป็นมิอายที่เขาเล่น A เล่น B นี่เขามีทางล้อสองทางอะเขามีประเภทเดินออกกับเดินอย่างนี้เราไปเดิน B เขาก็เดิน A เราเดิน A เขาก็เดิน B ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ต้องกลัวเขาก็กล้าที่จะทิ้งมือนี่ขาวเนี่ยยังจะไปแทงซึ่งอ่านหมากง่ายๆก็ได้ว่าเขาอัตลิเราตรงเชื่อมแล้วเขาเชื่อมมันตัดไม่ได้เพราะงั้นไอ้82แต่แรกมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเม็ดที่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเดินเลยสักนิด1มันตัดไม่ได้2ตัดเพื่ออะไรไม่ได้มีเหตุผลรองรับที่ดีพอในการตัดด้วยซ้ําไป3คือพังอีก A78แทนที่มันจะได้เดินสร้างบ้านบริเวณทางกราบขอให้ขาเนี่ยกลายเป็นมันโดนดำปิดหัวไปซะแล้วกลายเป็นเพราะว่าใช่ไม่ประโยชน์เลยกลับกันง่ายๆถ้าสมมติว่าเขาเดินง่ายๆก่อนหน้านี้ถอยกลับที่นี่เม็ดดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้ขาดูมีคุณค่าดูมีพื้นที่ขึ้นมาทันทีสรุปคือถ้าจะให้พูดตอนนี้ก็คือขาเนี่ยเล่นไม่เกิดคุณค่าเท่าไหร่หมากเดินแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณค่าคำว่าคุณค่าคือไม่เกิดพื้นที่ขึ้นนะครับต้องแต่จะจับกินโหมกำลังทั้งหมดเนี่ยจะจับกินตรงกลางจนกระทั่งตัวเองไม่เหลืออะไรต้องบอกว่าขาวเสียเปรียบลงทุนผิดที่ครับลงทุนผิดที่ไปลงทุนกับการจะไปจับกินเขาจะไปล้อมเขาซึ่งมันไม่ได้ได้เกิดกำไรกลับมาให้เราก็เหมือนขาดทุนแบบเสียฟรีอยู่ตลอดเนี่ยตรงนี้ชุดเนี่ยชัดเจนกดผิดขอโทษครับพอมาเดินเม็ดนี้ก็น่าจะสายกันไปเพราะเขาทิ่มได้นะครับต้องมาแก้ไขสถานการณ์นี่ดำเล่นเม็ดนี้ก็โอเคสไลด์บ้านแต่เป็นผมไม่เล่นอะไรแล้วเป็นผมก็ปิดเกมนะครับไม่เล่นด้วยละเดินที่นี่คอนเฟิร์มบ้านดีกว่านี่ทีนี้คือสิ่งมันคือดำให้โอกาสข้างบนเนี่ยเขากลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งไปโฟกัสอยู่ที่ข้างบนหมดเลยใช่ครับนี่ใช่สถานการณ์ตรงนี้ดำควรโฟกัสที่พื้นที่ด้านล่างมากๆเลยนะในเมื่อสว่างโครงเอาไว้ใหญ่แล้วมือก็มีโอกาสทุ่มเทที่จะกลับมารักษาแต่ทำไมไม่กลับมารักษาไปเดินอะไรก็ไม่รู้เม็ดที่ขาวโทษทีนะครับเม็ดที่ดำเดินไม่ได้เหมือนจะใหญ่แต่ความจริงไม่ได้ใหญ่นะเพราะว่าขาวเนี่ยก็รอดอยู่แล้วแล้วดำเองก็รอดอยู่แล้วมันเป็นเม็ดลักษณะเอ็นเกมก็หลายแต้มแต่มันไม่มีค่าเท่ากันมาเดินรักษาพื้นที่ข้างล่างได้เลยข้างล่างมูลค่าเยอะกว่าตอนนี้เรียกว่าการเทียบมูลค่าเทียบมูลค่าแล้วไม่ควรไปเดินข้างบนนี้นะครับดำขาวเชื่อมเนี่ยขาวก็แสดงให้เห็นแล้วนี่ฉันรอดง่ายๆแกจะเดิน89ทำไม89มันเป็นเอ็นเกมนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่วงกลางเกมตอนนี้เลย91ล้อม93เชื่อมไม่มีอะไรเม็ดนี้ผมก็ของงกับหมาขาวนิดนึงนะครับอยู่ๆก็กระโดดลงไปเล่นเส้น2ถ้าจะเดินจริงๆไม่เดินอ๋อไม่เดินอย่างนี้แล้วครับถ้างั้น เดินอย่างนี้เหรอ
เป็นไปได้นะอาจจะมือลั่นก็ได้ครับอ๋อเล่นในมือถืออาจจะจิ้มผิดจิ้มผิดเป็นไปได้ไหมจิ้มผิดใช่ไหมครับอ๋อให้จิ้มผิดตัวให้นะครับเออครับไม่เป็นไรครับลงไปเล่นมินิก็หาเหตุผลไม่ได้นะครับที่ลงไปเดินเส้นนี้นะครับไม่มีเหตุผลเท่าไหร่มันต่ำหมายถึงหมากนะครับไม่ใช่คนเก้าใช่มาอยู่เส้นต่ำ95โอเคมินิดีปิดบ้าน96 97อ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรไปตามเกมเออดำเดือออกมาแค่เป็นดำปิดมุมมาเริ่มเลยแล้วพูดไอ้เกมนี้ใครชนะเนี่ยครับสปอยเลยไหมผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยไหนตรงนี้อะไรเนี่ยตรงกลางดำกลับมาทำรอดโอเคถูกแล้วขาวเบียดทำไมเดี๋ยวแล้วขาวไม่ที่เบียดทำไมขอหัวเราะนิดนึงได้ไหมครับเมนี้คือดำไม่ต้องเดินแล้วดำบอกไอ้ผ่านทีนึงได้ไหมอ่ะกดผ่านทีนึงอ่ะสมมติว่าไปเชื่อมโป้งไม่ผ่านให้แล้วกันขาวก็เชื่อมนี่ไม่แน่อยู่ดีโดนกิน3เม็ดโยนก็ไม่ได้โยนก็ไม่ได้หยอดทำรอดพอดีเพราะงั้นเมนี้นี่คือเหมือนเมนี้110นี่เหมือนขาวบอกผ่านทีนึงจริงๆๆโอ้ยดีกว่าไอ้108อ่ะ108ที่ยืดออกมาเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ไม่ต้องแทง109แทนดีกว่ามั้ยยังดูวุ่นวายก่อนนะอ๋อใช่ใช่ถ้าจะเดินอ๋อใช่ถูกต้องพี่อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะกินจริงเอามาทำลายห้องไปเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้คือดำยังไม่รอดนะฮะอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้ดำทั้งหมดยังไม่รอดแต่ว่ามันก็รอดง่ายเหลือเกินครับพี่ต่อใช่เพราะว่ามันออดแอร์เนี่ยไอเม็ดที่ล้อมก็อยู่ในออดแอร์มันมีประเภทนี้ครับเดินที่นี่ขู่สร้างห้องอ่ะถ้าทำลายห้องก็อัตลีวิ่งออกมีแบบนี้อีกรอดตายยากเหลือเกินนะครับตายยากมากกลุ่มใหญ่มันตายยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดจะไปกินมังกรเขาดีกว่านี่ขาวจะไปกินมังกรหมากดำคือจริงๆบอกว่าดำมันรอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่เราไปนั่นแหละเสียมันไม่คุ้มเลยครับดำเชื่อมก็โอเคขาวเบียดดำไม่รับดำรู้ตัวว่าไม่ต้องรับเดินกลายเป็นว่าขาต้องมาทำรอดเองซะแล้ว115มินิกินได้หรือเปล่าตัดอย่างนี้ แต่อย่างนี้ลาก่อนนะขาน่าจะหลบไม่ทันหรือเปล่าใช่ไม่ทันเอ้ยทันสิ1 2 3 4 7เอ้ยขาทันขาทันไม่เป็นไรผมอ่านผิดเอง กินไม่ได้นะครับก็เดินที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรรับรอดโอเคขาทิ่มหรอตะลิเมนี้ไม่รับอ่ะดีใหญ่แต่ว่าถึงตรงเนี้ยดำไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะกระดานไม่ต้องเล่นแล้วดำรอดหมดแล้วดำทำอะไรดีครับดำคอนเฟิร์มบ้านเลยแล้วกันนี่แน่โคตรใหญ่มากลาก่อนหมาขาวนะครับขาวไม่น่าไหวแล้วกระดานดำไปเดิมที่นี่ขาวเชื่อมอ๋อดำบอกว่าถ้าสมมติว่าขาไม่รับดำอยากตัดแบบนี้มั้งแต่มันตัดไม่ได้เฟ้ยกินนี่ได้เนี่ยครับรายละเอียดหมากอ่านพลาดกันนิดหน่อยจริงๆมันไม่ต้องเดินขาวไม่ต้องรับเหมือนกัน124เนี่ยดำแทงขาวรับดำเดินขาวทำสกัดจุดจะกินทั้งยวงนี่เองเชื่อมันก็ทำรอดพอดีเล่นโกเล่นให้ถูกมันไม่ตายง่ายอยู่แล้วตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าเหมือนจบเกมแล้วเนี่ยแว่วๆว่าขาวชนะผมงงมากว่าเอาอะไรไปชนะดำเดินที่นี่มินี่น่าเสียดายดำเดินที่นี่เดินผิดแล้วเดินแทรกที่นี่ได้ครับถ้าเขาอัตลีก็ไขว้ที่นี่กลายเป็นสแนปแบ็กกินละกินได้นะครับ115มันมีพอยต์นั่นจริงเอาเหรอครับใช่กลับไปดูไหมเสริมไหมพี่ต่อไปไม่กี่เมตรเองร้อยสิบห้าเนี่ย115ครับตาดำเดิน115มันมีพอยที่ทำให้ขาวตายทั้งกลุ่มได้แบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ต่อผมก็ลืมเหมือนกันเนี่ยแซะก่อนเบียดก่อนเราเพิ่งบอกเขาว่าเบียดก่อนแซะให้เล็กที่สุดก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแค่นี้ปะแทงลงคอรับแล้วก็เบียดเดินนี่แล้วก็แค่5บางตอนนี่ป่ะครับใช่ใช่
อันนี้ก็ต้องรับแล้วก็เดินแบบนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้ตายแล้วนี้ตายสนิทอัตรินี่ก็ไม่มีผลแล้ว A B โอ้ยไม่รอดมันไม่ตายพี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเดินนี่ก็แทงแบบนี้เดินที่นี่รับที่นี่เดินที่นี่ก็ต้องเดินที่นี่ตายอยู่ดีพี่ใช่ตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วใช่ใช่กระแทกก่อนคือเหมือนอืมต้องกระแทกที่หนึ่งก่อนมันเป็นหมาที่ต้องกระแทกที่หนึ่งก่อนใช่แต่ว่าจริงๆผมว่าขามีโอกาสรอดแต่ว่าเดินยากหน่อยนะอัตลีก่อนแล้วก็เดินแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ค่อยดีรับธรรมดานี่แหละพวกนี้เป็นรูปเดิมรูปเดิมตายอยู่ดีตายครับตายนี่เรียกว่าเป็นอ่านหมากดีกว่าของหมากดำเพราะงั้นทำไมขาวตายอ่ะย้อนไปหน่อยแล้วย้อนไปที่เกมจริงก่อนอ๋อเม็ดนี้แหละ114มีปัญหานิดหน่อย114น่าจะเอามาปิดแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้รอดอย่างนี้รอดพอดีโอ้อ่านยากค่ะพี่ระดับคิวต้องทำมอมจริงจังหวะนี้ต้องอ่านให้ละเอียดเพราะว่าขาวทั้งยวงมันโดนล้อมอยู่แล้วมันไม่ใช่ดูเหมือนว่าจะรอดง่ายๆนะบางทีเม็ดนี้อาจจะเดินเส้นสองอาจจะดีกว่าก็ได้เรืออาจจะเป็นเม็ดกระแทกที่นี่ก็อาจจะดีกว่าก็ได้อยู่ที่การอ่านหมากนะครับอ่านหมายังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจังหวะนี้คือต้องตามแนวคิดเนี่ยโดนล้อมสนิทแล้วก็ต้องระวังให้ถึงที่สุดนะครับโชคดีว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรียกว่าอ่านหมากไม่ได้คมพอที่จะจบเกมลงตรงนี้ทั้งสองคนเกมมันก็เลยออกยืดเยื้อออกมาทั้งคู่ตะกี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมกลับมาที่นี่ไอ้ตะกี้คอมเมนต์ว่าตรงนี้มันแทรกเข้ามาได้นะขาเดินที่นี่ไม่ได้เนาะโดนกินนะครับขาต้องแทงออกแล้วดำก็ตามไปอีกทีนึงแน่นอนขาต้องตัดไม่ได้เพราะว่าโดนกินอยู่ขาต้องต่อออกมาอีกดำก็ตามไปอีกทีนึงตัดไม่ได้โดนกินใช่ไหมครับกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเดินล้อมได้แล้วอย่างนี้ขาวน่าจะตายนะครับไม่น่าจะเหลืออะไรให้ขาวแล้วอย่างนี้ตายแล้วซึ่งอย่างนี้จบเกมแล้วดำชนะแต่ว่าเกมจริงไปล้อมอย่างนี้ก็หน้าตายอยู่ดีนะเอาจริงก็หน้าตายอยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในเมื่อจะกินเขาเนี่ยกรุณาเช็คความแข็งแรงของตัวเองก่อนนะไม่ได้ต้องไปเดินที่นี่ก่อนเดินที่นี่ก่อนแต่พอเดินที่นี่เสร็จปุ๊บขาวก็มีโอกาสและขาวอาจจะมีโอกาสล้อมๆกลับคืนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเดินทิสติแทรกเข้ามาตรงกลางแต่แรกเนี่ยดีกว่านะเกมนี้เกมมันเริ่มมีโอกาสขาวมีโอกาสเพราะได้ตัดตรงนี้แหละผมว่ากลายเป็นขาวมันรอดแล้วก็เดี๋ยวจะพังบ้านดำตะลีออกไม่ได้ครับโดนกินฮะจู่ๆดำก็ตายเนี่ยอยู่ๆดำก็โดนกินดำล้อม3-3เข้าเม็ดนี้รอดไหมเนี่ยไม่รอดอ๋อถูกแล้วค่าถูกนะครับอันนี้รอดได้แต่เดินผิดด้านนึกว่ารอดไม่ได้อ่ะรอดยากนะจะทำยังไงก็ไม่น่ารอดละกลางที่นี่ก็เดินเม็ดนี้มันเดินมาครับตายอยู่ดีไม่รอดครับไม่น่ารอดถือว่าดำค่าถูกจริงขาไม่ต้องเดินแล้วมั้งเดินเพื่อโอ้เปรี้ยวตัดตึมขาทำอะไรครับชุดนี้อ้าวร้องไห้เลยใช่ไหมตอนนี้ร้องไห้ที่ร้องไห้ที่นานนะแล้วแบบเดือนนี้จริงเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยขาวกินออกก็ได้ดำกินออกก็จบเกมแล้วครับไม่มีอะไรตายหมดแล้วโอ้นี่แบบโชคดีมากๆเลยกินนี่เป็นสแนปแบ็กนะครับกินอีกเดี๋ยวนั้นกินอีกเหรอรอดเลยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องต่อลงมาแล้วก็ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยขาวยังไม่รอดนะครับขาวยังไม่รอดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวดำเนี่ยถ้าล้อมได้ใช่ไหมสมมติเลี้ยงให้ดูอนาคตล้อมได้หมดเนี่ยล้อมได้หมดลมมันเต็มเนี่ยขาต้องมาจับกินถ้าดำหยอดซ้ำอีกทีนึงนี่ก็ยังตายอยู่ดีจริงๆต้องบอกว่า155เนี่ยไม่ควรเดินเลยด้วยซ้ำนะดำใช่ใช่ใช่155ไปต่อลงมาทำไมวะกลัวไม่ตาย155นี่ทำอะไรดี
15เชื่อมก็ได้เชื่อมแล้วก็เดินอย่างนี้ก็ได้ครับมันจะไปไหนเนี่ยมันหาห้องไม่ได้แล้วครับหาห้องไม่ได้แน่นอนเชื่อมแล้วก็เนี่ยครับตายอยู่ดีหมากดำนี่ถือว่าเขาทำบุญด้วยอะไรเนี่ยโอ้โห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 ยน่าจะมีมาบาจงากไตหนาไม่รู้ฮะโหบังตาเหมือนจะดีนะครับ162จริงๆทำอะไรไม่ได้อะแต่พอเดินออกเรียบร้อยกินแล้วไม่ยอมหลอมเลยนะดำถ้าดำหลอมธรรมดาโอเคแต่ดำเนี่ยไปกินให้มันกลายเป็น3 เม็ดซะงั้นน่าจะเป็ในช่ไหมครับน่าจะเป็นอารันตกใจฮะตกใจแบบดำไปกินให้มันกลายเป็น3 เม็ดพอกินไป3 เม็ดโดดกินที่มันหยอดไม่ได้แล้วเนี่ยแต่จริงๆนี่ก็ยังหยอดได้ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยหยอดที่นี่ยังเป็นห้องปลอมอยู่ดีนะยังเป็นห้องปลอมอยู่ดีไหนดูสิหลอมเชื่อมแทงออกเล่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่าข่าวรอดยังไงซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อเฮตั้วยเองเหมือนกันครับว่ารอดมาได้ไงวตะัดอีกหยอดอ๋อ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 รอดอย่างนี้ไงอ๋อได้กินด้วยดำเพิ่งรู้ตัวนะฮะว่าตัวเองโดนตัดร้ายจริงๆร้ายจริงๆนะครับ169นี้ไม่ดูตาม้าตาเรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้แล้วกันขายไม่รอดแล้วลาก่อนนะครับหมากดำเอ้ยลาก่อนนะครับหมากขาวคุณจักรกิจเกมน่าจะจบลงตรงนี้นะครับคือขาวยอมแพ้แต่พอไปเดินที่นี่ปุ๊บก็หูยโอกาสมาแล้วเว้ยเดินที่นี่เดินที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีวิธีสู้ที่มันได้ดีกว่านี้ครับแต่ก็ไม่ดีแล้วแหละมันลมหายใจอ่ะต้องสู้ด้วยลมหายใจละแทนที่มันจะกินสบายสบายอ๋อเมนูก็ต้องเดินที่นี่ครับลมเยอะสุดอย่างเงี้ยลมหายใจเยอะที่สุดสำหรับหมากดำนะครับดับจะต้องสู้ด้วยลมหายใจแล้วแต่ขามันมีห้องไงมันก็เลยแบบว่าอาจจะขามีห้องแต่ดำก็มีห้องนะครับเดินขึ้นมาก็เล่นสลีเชื่อมก็เชื่อมเหมือนกันอ่ะโหพูดยากอ่ะถ้าเป็นรูปนี้ก็ต้องดูดีๆว่าใครตายก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เสียวไส้ทุกเม็ดครับมีโอกาสเป็นเซกอีาจอ่จะะแพ้ตั้งแต่หลายระยะแล้วไอ้ข้างบนไม่ใช่115พี่พูดผิด125อ๋อ125นะครับเออ125ที่เล่นผิดแล้วจริงๆดำไม่ต้องไปเล่นตรงนั้นก็ได้แล้วก็สามารถจับกินข่าวได้แต่ลืมออกมาเป็นรูปนี้ให้เป็นกลายเป็นสู้โคแล้วครับน่าเป็นสู้โคยากไปเชื่อมนี่ก็จบเลยเชื่อมนี่ก็จบครับเชื่อมนี่จบแหละดำพยายามล้อมก็ผมไม่แน่ใจไม่นับแต้มด้วยสิ5 6 7 8 9 10 3 26 7 8 19 30 31 12 13 14 15 16 50 60ประมาณ60กลางๆ70 แต้มนะครับหมากขาวตุกเกือบ70บวกคูณนี้ดำถ้าได้ทั้งหมด40 50ตุกเกือบ60เอ้ยก็ตามแค่10 แต้มเองยังพอมีโอกาส181ที่ยังพอมีโอกาสแต่ยาก182ย้ำ watch no กลัวไม่ตายด้วย83ปิดแล้วอย่างนี้ดำมีโอกาสแล้วสิเนี่ยโอ้โหรับเบียดเออเฮ้ยอย่างนี้ดำมีโอกาสนี่ครับตามไม่เยอะแล้วโอ้ยแต่ว่ารับเมนี้ช้ามากเลยอ่ะ181เนี่ยเดินสูงไปด้วยซ้ำนะปิดบ้านแต่มันจะจิ้มสูงไปใช่ครับจริงไอ้181เดินล้อมอย่างนี้น่าจะเทสมันหน่อยนะหมาขาวเนี่ยแปะเข้าไปทีหนึ่งสิแปะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเผื่อมีโคจะได้เล่นได้นะครับแปะไปก่อนถ้ารับอย่างนี้ก็อาจจะทำรอดอะไรท่านี้ได้ลองดูมั่วๆดูแต่เดินอย่างนี้น่าจะโอเคสำหรับดำอ่ะเพิ่งมาแปะอันนี้แปะตอนนี้มันต่างกันนะแปะข้างบนเขาปิดหมดแล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะอย่างนี้เขาล้อมกินละเอาครับไม่มีอะไรเกมพยายามจะต่อสู้น่าจะตายอยู่แล้วเอ๊ะไออย่างนี้ทำไมเขาไม่เล่นโคเชื่อมอ่ะนี่มันโคเชื่อมได้อย่างนี้ขาวน่าจะชนะมีโอกาสชนะแบบเยอะเยอะเลยพอออกรูปนี้เสียดายไหมไอ้ที่ป้องไม้ไผ่ไปทิ่มทิ่มเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเสียไปโคหนึ่งฟรีๆนะครับโอ้อย่างนี้โคเพียบโคบานก็เลยงงว่าทำไมเล่นกันแบบนี้206ขู่เชื่อมดำต่ออ้าวอย่างนี้โยนโคดิเดินโยนโคไม่เล่นโคนี้สิ
ไม่เล่นด้วยเหรอครับแต่ต่ออ้าวรับธรรมดาแล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะหนูโอ้มาเป็นโคนี้เล่นโคเลยเหรงอ่ายๆไม่ชอบชอบยากๆโคนี้นะครับดำไม่ค่อยดีแล้วแหละดำไม่เวิร์กแล้วอืมกินแรกนี่คุ้มไหมเนี่ยไม่ค่อยน่าคุ้มแฮะนี่โคอีกแล้วเหรอโคอีกแล้วเหรออ๋อไม่โคแล้วจบแล้วโหนี่บอกว่าขาวจะมาทำรอดจริงๆด้วยไม่รอดธรรมดารอดด้วยการกินเขาด้วยวันนี้ตายก่อนใครตายก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะโคนี่ก็น่าจะเชื่อมอย่างนี้คือ246สองสกัดจุดเข้ามาใหม่ก็เดินได้นะครับแต่ลมมันไม่พอเนี่ยเด้ลมมันไม่พอจะไปจับกินเขาอ่าฮะทำอะไรจะไปจับกินกันอย่างเดียวเลยนี่เวลาโครายละเอียดมากโคไม่น่าไปหยอดอย่างนี้น่าจะหยอดอีกแบบนึงมากกว่าเมนนี้หยอดอย่างนี้ดีกว่าหยอดอย่างนี้เขามี3 คะแนนนะครับหยอดแบบเมื่อกี้เขามีแต้มเดียวมี2 แต้มรวมเฉลยห่างกัน1 คะแนนถ้าหยอดแบบนี้เขามี3 แต้มนะครับ260เฉลย1 เม็ดแล้วก็2 พื้นที่เป็นสามแต้มนะครับถ้าหยอดแบบนี้ถ้าหยอดแบบนี้เขากินออกเขามีแค่1 พื้นที่แล้วก็อีก1 เฉลยห่างกันแต้มหนึ่งขอดูเร็วๆหน่อยอ้าวขายตายหมดฮะอืมอืม what อันนี้น่าจะลั่นเหมือนกัน273มันไม่เดินเอ็นเกมธรรมดาอย่างนี้แล้วเยอะนะเนี่ยลิงกระโดดเมื่อกี้จัมธรรมดาเนี่ยเออไม่แน่ใจว่แคา่ดาวนเีด้ินก็ในพมืออถือได้หรือเปล่าอาจจะลั่นเป็นไปได้ครับเดินอย่างนี้คือไม่แปลกเกมนี้กินนี่เราคิดเข้าข้างว่าลั่นแน่ๆว่าเกมนี้เนื้อหาน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดจุดสำคัญเนื้อหาสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาคือว่าคนที่ส่งเกมมาให้เนี่ยคุณจักรกิจเนี่ยนะครับควรจะรู้ก็คือคอนเซปต์ของหมากล้อมที่ถูกต้องจริงนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นไม่ได้เห็นความพยายามจะค้ากำไรของเขาเห็นความพยายามจะจับกินอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งแปลมัวน่าผคิุดณจะไปล้อมเขาอีกนอะ่าใช่ใช่ใช่ซึ่งมันค่อนข้างผิดวัตถุประสงค์หลักหนึ่งต้องรู้จักก่อนว่าหมากล้อมเนี่ยคือหมากล้อมไม่ใช่หมากกินนะครับเราชนะได้โดยใช้พื้นที่เกิดจากการล้อมโจมตีขายกําไรไม่ใช่จับกินครับสองถ้าจะล้อมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าล้อมแล้วได้ประโยชน์ไหมเขาต้องกลัวไหมในการล้อมของเรานี้นะครับสามต้องมีการยืดหยุ่นนะครับเล่นโกดจะต้องมีแผน A แผน B แผน C โอเคแผน A คุณอาจจะต้องเดินเพื่อล้อมเดินเพื่อล้อมกลุ่มหมาเขานะครับแต่หรือว่าโจมตีกลุ่มหมาเขาเป็นแผน A นะแต่ว่าต้องมีแผน B รองรับว่าเดินที่นี่ถ้า A เราไม่สักซีดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราชนะไม่ใช่ว่าแผน A หมดปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้นะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่าล้อมไปสักพักนึงอ้าวเราทำอะไรเขาไม่ได้นี่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าอ้าวในเมื่อล้อมแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เราก็ต้องวกเดี๋ยวกลับมาใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งในการเดินเป็นต้นนะครับสำหรับเกมนี้ของคุณจักริดนะครับสนุกมากเลยนะครับเรียกเสียงฮือฮาจากผมได้พอสมควรขอบคุณมากนะครับที่ส่งเข้ามาให้พวกเราให้พวกเราได้ดูกันบันเทิงมากครับบันเทิงมากขอบคุณมากครับสำหรับเกมนี้จบเท่านี้นะครับจริงๆพอยต์ใหญ่ก็คือพยายามเล่นเล่นให้มีว่าไงดีให้เข้าคอนเซปต์มากขึ้นเนี่ยก็จะเล่นใช่ใช่โอเคครับไปแล้วนะครับ1 กระดานอีก1 กระดานครับกับกระดานต่อไปรายละเอียดยังไงครับพี่ต่อเป็นเล่นกับคอมครับเป็นการเล่นกับคอมของคุณเดี๋ยวนะครับสักครู่คุณจะกิดเข้ามาขำนะฮะกระดานนี้ชนะไป12.5 แต้มนะโดยที่เม็ด3 3 4เนี่ยคือดำพาสแล้วแล้วขาวเล่นงงเลยเล่นทำไมลดแต้มตัวเองด้วยไหนดูซิ3 3 4ลดแต้มแล้วใครชนะนะครับกระดานนี้สรุปคือจริงๆข่าวต้องชนะ13.5แต้มฮะไปลดแต้มตัวเองแต้มเยอะเหลือ12.5แต้ม
โอเคครับหวังว่าจะได้ความรู้มากนะครับครับก็ผมกับครูนายก็ต้อง